ายคนถามผมมาเยอะมากๆว่าบทพิสูจน์ของสตูดิโอไฮเอ็นเนี่ยสรุปแล้วมันมีผีหรือเปล่าผมไม่รู้นะครับทุกคนแต่ว่ามันมีอย่างนึงที่ผมอยากจะบอกทุกคนก็คือหลังจากที่ผมอ่ะเอาเรือไอ้ซากเรือที่ผมเอาไปช่วยไอ้ซากเรือไปไหม้มาที่สตูดิโอเรามันมีเหตุการณ์ต่างๆมากมายนะครับพี่ครับตอบไม่ได้เกิดขึ้นเยอะโคตรๆแต่ผมไม่ใช่คนเชื่อเรื่องผีเลยเว้ยแต่ว่าแบบผมก็คิดว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันคืออะไรมนุษย์ต่างดาวก็ไม่ใช่ใช่ไหมใช่เดี๋ยวไปดูกันนี่คือซากเรือที่เราเก็บมาไว้ที่สตูดิโอของเราเอามา DIY ใหม่หลังจากที่มันเป็นซากเรือที่โดนไฟไหม้แล้วจากนั้นเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์เยอะแยะมากมายเลยนะครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นเสียงหินที่มันฟาดใส่โกดังเพราะอุจันได้ไหมตอนที่ว่าเราเอามาวันแรกอ่ะมันมีผ้าสามสีมัดไว้ใช่สีถ้าเกิดเป็นคนที่มีความเชื่อเนี่ยเขาจะเชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่แบบสักการะบูชาของสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเหมือนแม่ย่านางรถแต่เป็นแม่เจ้าที่ปะผมเป็นคนที่ไม่มีศาสนานะครับผมไม่นับถืออะไรเลยผมนับถือความลำบากแต่ผมอ่ะเคยโดนหลอกในชีวิตอ่ะผมเล่ามาสั้นๆนะผมเคยเข้าไปในห้องน้ำโรงเรียนมันมีห้องน้ำห้าห้องเว้ยห้องน้ำทุกห้องเป็นอะไรนะกล้องคัดเองสามสองหนึ่งอันนี้กล้องคัดเองนะครับทุกคนเมื่อตะคู่นี้กูพูดถึงไหนผมลุกไม่ตอนที่เราไปสุสานโสเภณีมันก็แบบหลายรอบเลยนะโอ้ตอนที่เราไปผจญภัยที่สุสานโสเภณีที่เฮียนดับหนึ่งของประเทศไทยมันก็ดับหลายรอบมากใช่ซึ่งรอบนี้ก็เริ่มดับอีกแล้วพอพูดถึงเรื่องนี้แหมพูดถึงไม่ได้เลยนะโอเคเอาเป็นว่าผมอ่ะไม่ใช่เรื่องผีแต่ผมก็เคยโดนผีหลอกนะครับผมไปขี้ในห้องน้ำเว้ยตอนนั้นมันมีห้องน้ำห้าห้องห้องหนึ่งสองสามสี่ห้าแม่ประตูพังหมดเลยผมเข้าไปขี้ในห้องประตูหนึ่งเว้ยผมก็ขี้เสร็จแล้วปุ๊บผมจำได้เลยว่าขี้สองก้อนผมจำได้เลยว่าขี้สองก้อนว้าผมออกมาปั๊บผมล้างมือผมมองผ่านกระจกเข้าไปประตูห้องที่1พังแล้วผมหันไปมอง1วันที่5พังหมดเลยไอ้ชิบไม่ขนลุกจริงมาดูมันตั้งไก่เป็นตุ่มแล้วใช่เจอบอกเจอไม่เจอบอกไม่เจอเพราะว่าเราไม่ใช่รายการล่าท้าผีผมบอกทุกคนเลยใช่มั้ยครับแล้ววันนี้เราจะมาพิสูจน์กันผมเล่าก่อนว่านี่คือซากเรือที่ผมเนี่ยไปเก็บมาสภาพบ้านล้างอ่ะที่มันไม่ใช่บ้านล้างอ่ะบ้านที่โดนไฟไหม้อ่ะสภาพมันแบบว่ายับเยินมากๆนะครับทุกคนบ้านหลังนั้นมันมีประวัติคนเสียชีวิตหรือเปล่าเรือนี้มันเป็นเจ้าของใครเป็นเจ้าของหรือเปล่าแต่ว่าชาวบ้านแถวนั้นบอกว่าไม่มีใครใช้สร้างเรือนนี้แล้วผมก็เลยเอามาได้นะครับเนี่ยคือเหตุการณ์ทั้งหมดและทีนี้พอผมเล่าแบบนี้ปุ๊บก้องคัดไหมยังไม่คัดเลยแล้วถ้าเกิดมีวิญญาณในเรือนนี้จริงขอให้ก้องคัดอ่ะคัดให้ดูหน่อยไม่คัดอ่ะแม่งคัดสี่รอบอ่ะตะเกียใช่มันต้องใช้วิทยาศาสตร์ในการพิสูจน์ผีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะใช้สิ่งประดิษฐ์ต่างๆนะครับซึ่งเราไม่มีนะครับเดี๋ยวเราไปยืมอีพิกทามเรื่องนี้มันมีเงี้ยนงำเฮ้ยพี่แจ๊ดมาพี่แก๊ดพาผมมานะครับทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีนะพี่ปิ๊กทามมันคาใจมากหลังจากที่ไปพิสูจน์ผีครั้งที่แล้วมันคาใจไม่หายหลังจากที่มันมีเรือล้างเข้ามาไม่เคยมีการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างเกิดขึ้นหลังจากที่ผมกลับไปใช่ไหมฮะใช่แล้วผมไม่มีอุปกรณ์ในการแบบว่าอ๋ออยากเอาไปของตัวใช่ไปดูได้ไหมมีอัปเดตที่อู๋มาถูกจังหวะมีของอัปเดตด้วยมีใครเคยใช้ยังยังเขาไม่มีใครมาขอล่าสุดอย่างที่อู๋มาผีแบบใหม่ของอีพิกไทม์ซึ่งผมมองยังไงแม่ก็น่ากลัวกว่าผีหลอนจัดชบาเราชบาเราชื่อชบาแหละเดี๋ยวหนูพาป้าไปหาผีอะอันนี้คือจะมาจับมันจะจับเสียงพี่ไม่ว่าคนจะเดินผ่านหรือเสียงมันจะร้องทันทีครับก็คือไปวางไว้ที่ที่คิดว่ามีผีอะพี่เพราะบางทีมันมีพลังงานใช่แล้วมันต้องเงียบมากใช่แล้วเสียงมันหลอนน่ะแล้วก็ที่ผมจะยืมก็คือเครื่องคุยกับผีแล้วก็เครื่องเทอร์โมมิเตอร์อีกอันนึงคือเครื่องสัญญาณอ่ะอ๋อเครื่องสัญญาณด้วยนี่ครับ EMF เดี๋ยวเราเดินทางกลับไปพิสูจน์ผีกันแค่นี้แค่นี้แหละโอเคครับผมแค่นี้แหละครับเย้เย้เพื่อนในสตูดิโอเนี่ยเขาก็เล่าให้ผมฟังว่าชอบเจอเหตุการณ์แปลกๆต่างคนต่างเจอต่างสถานการณ์กันเดี๋ยวเราไปดูกันว่าใครเจอยังไงบ้างให้แทนมาเล่าแทนมานี่ดิมีเหรอมีแทนก็เจอโคตรน่ากลัวมีเนี่ยยังขนลุกยืนอยู่ก็ขนลุกก็วันนั้นน่ะผมจะไปเข้าครัวใช่ไหมผมต้มมาม่ามีเสียงแว่วๆเข้ามาว่าแทนแทนอย่างนี้เลยผมได้ยินอย่างนี้เลยได้ยินว่าแทนผมก็เป็นเสียงเหมือนพี่อู๋อะเสียงมาเสียงมาจากประตูไหมมีเขานั่งกันทำงานอยู่ในประตูกันหมดเลยแล้วก็มีเสียงแว่วๆว่าแทนผมก็เดินไปที่โกดังที่เราพี่อู๋เรียกให้ไปทำอะไรหรือเปล่าพอไปที่โกดังปุ๊บผมก็ตะโกนเรียกทีนี้ผมเปิดโกดังมาก็ไม่มีใครนะก็ไม่มีพี่อู๋ไม่มีใครเลยผมก็เลยเข้าไปดูที่สตูว่าพี่อู๋อยู่ไหมเออเราอยู่หลังโกดังไงยังคนรู้ว่าผมก็เลยไปดูพี่อู๋ที่สตูปรากฏว่าพี่อู๋นั่งอยู่เอ้าใช่พี่อู๋นั่งอยู่ผมงงเสียงใครวะที่คนรู้จริง
ป็นเรื่องน่ากลัวอีกเรื่องนึงเว้ยอันนี้คือตอนที่ยังไม่ได้เอาเรือมานะตอนนั้นยังเป็นแม่บ้านคนเก่าอยู่แล้วผมอยู่ในสตูคนเดียววันนั้นแล้วก็แม่บ้านคนเก่าเพราะว่าเขานอนแล้วแต่ว่าผมนั่งตัดงานใช่ไหมแล้วผมเห็นใครไม่รู้พี่เดินผ่านกระจกหน้าสตูอ่ะมันเดินขึ้นบันไดห้องผมไปผมก็เป็นเงาเหรอใส่ชุดปกติเลยเดินขึ้นบันไดไปอุ้ยฮีขนแขนสแตนอัพที่น่ากลัวหายขึ้นไปเลยแล้วผมก็เลยเดินขึ้นไปเรียกแม่งไม่มีใครผมก็เลยเดินไปเคาะห้องพี่เจียวแม่งนอนอยู่กูช็อกเลยวันนั้นช็อกเลยคือพี่อู๋ไม่อยู่ด้วยไม่มีใครอยู่พี่เมย์ไม่อยู่ก็ไม่มีพวกคือไอ้พี่ก็มีพี่มีเรื่องเล่าที่ห้องนอนใช่ไหมใช่ห้องนอนของหนูไงห้องริมสุดเลยอ่ะก็คือเวลาหนูนอนอ่ะแรกๆอ่ะยังไม่เจออะไรแต่พักหลังๆมามันจะมีตรงกระจกหนูใช่ป่ะพี่มีกระจกวงกลมอ่ะมันจะมีเสียงเหมือนคนเคาะอ่ะหนูไม่อันเนี้ยหนูเคยได้ยินมาประมาณ 3-4 รอบแล้วนะแต่แบบอุ๊ยเหี้ยคนลุกเหมือนที่พี่เจลเล่าเลยมีคนเคาะอันนี้จริงใช่เคาะกระจกวงกลมตอนเนี้ยหัวหนูมันหันไปทางนั้นน่ะคือมันจะได้ยินชัดมากแบบเป็นเสียงเคาะกระจกอ่ะก๊อกๆๆอย่างเงี้ยแล้วหนูอ่ะจะเปิดประตูออกมาใช่ไงมองเงี้ยแล้วก็ค่อยเปิดไฟทางอุ๊ยดูดิคนลุกเหี้ยเป็นไก่ต้มเลยอ่ะห้องเดียวกับเจลเลยป่ะห้องเดียวกันนอนห้องเดียวกันนั่นแหละหนูจะได้ยินตรงนั้นอ่ะ 4-5 รอบแล้วที่ได้ยินมาแต่เวลาเปิดมาดูอ่ะไม่มีหมาสุขสันต์วันเกิดไม่มีหนูไม่มีพี่ถ้าหนูก็ต้องเป็นเสียงวิ่งใช่มันเป็นเสียงเคาะกระจกอ่ะก๊อกก๊อกก๊อกอย่างเงี้ยแล้วก็รอบสุดท้ายที่ได้ยินก็คือข้างห้องเลยทำไมกูไปเจออะไรอยู่คนเดียววะแย่ละอยากจอยอ่ะว้าคนในแท็กตูนี้มีคนเจอไหนเล่าเลยนะเต้ให้หนูเล่าเหรอใช่หนูเจอแบบว่าคนเดินผ่านตรงนี้เดินผ่านเดินเร็วๆอย่างเงี้ยพี่เมย์ตอนแรกหนูอ่ะคิดว่าเป็นพี่เว้ยแต่ไม่ใช่พี่อ่ะออกไปข้างนอกวันนั้นฝนตกด้วยไม่มีใครอยู่หนูอ่ะเห็นหางตาเหมือนแบบคล้ายๆพี่เมย์อ่ะเสียงฝีเท้ามันก็คล้ายพี่เมย์ก็คิดว่าพี่เมย์แล้วก็เหตุการณ์ใหม่อ่ะมีเหตุการณ์ใหม่อีกใช่หลังจากที่เอาเรือมาหนูอ่ะชอบได้ยินเสียงคนเดินบนเนี้ยสะพานเนี้ยแล้วก็แบบอุ้ยพูดแล้วขนลุกไอ้เหี้ยขนขาขนลุกวันนั้นน่ะหนูเดินกลับห้องอ่ะหนูชอบกลับดึกๆใช่มั้ยช่วงเนี้ยเห็นมันแบบคนชุดขาวอ่ะเดินขาวใช่เดินไปห้องพี่อ่ะแล้วก็ไม่ดีไม่เห็นอันนี้เห็นห้องพี่เลยเหรอไม่เดินไปตรงฟิตเนสแล้วก็หายไปเลยอุ้ยขนขาขนลุกหายไปกับตาเลยเนี่ยหนูไม่เคยเจอเอาเป็นเพื่อนฉันน้องถือได้ฉันน้ำไหนมีเพื่อนแล้วเอาล่ะทุกคนผมกลับมาถึงสตูดิโอแล้วเดี๋ยวเรามาทดสอบกันดูสิว่าเครื่องทางวิทยาศาสตร์จะพิสูจน์ผีที่สตูดิโอได้หรือเปล่ากลับมาแล้วนะนี่จ้ะนี่ที่อยู่กันยังไงนะคะจีมี่เลือกไปมากันหมดเลยเขาบอกว่าหมาสามารถเห็นผีได้นะครับทุกคนครับถ้าเกิดหมาเห่าแสดงว่าหมาเห็นผีแล้วคิดไหมว่ากังฟูมันจะเห่าไหมไม่เห่าชาตินี้ก็ไม่เห่าโอ้โหมีแต่คนรักว่ะช่างมันเถอะเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ที่เราเตรียมกันมาครับทุกคนครับนี่อันนี้เป็นเครื่องคุยกับผีนะครับเขาบอกว่าสามารถถามได้แล้วก็คุยกับผีได้มาวิญญาณในที่แห่งนี้มีจริงไหมถ้ามีตอบว่ามีถ้าไม่มีตอบว่าไม่มีไม่เขาบอกว่ามีบางครั้งใช่เออว่าถ้าจะมีบางครั้งที่ยังห่างไกลมาถึงว่าอู๋กับก๊อตกับพี่เมย์กับว่าไปกรุงเทพหรือเปล่าแล้วน้องก็เลยเห็นเอาล่ะและอีกหนึ่งอุปกรณ์ของเรานะครับผมก็คือนี่อันนี้จะเป็นตัววัดคลื่นนะครับทุกคนก็คือถ้าเกิดมันมีคลื่นอะไรบางอย่างเนี่ยมันก็จะขึ้นขีดแล้วก็อันนี้ก็คือโทรโมมิเตอร์สมมุติมันเป็นความร้อนนะครับมันจะเป็นตัวแบบนี้ใช่ตามอุณหภูมิเลยป๊อปอ้าวไม่เห็นมีเลยเนี่ยอ๋อมีอยู่ไม่ใช่บอลลองใช่อันนี้คือบอลมันก็จะเป็นพื้นเขียวๆคือกำแพงมันยาวๆเลยน่าแสดงว่าเนี่ยถ้าเกิดมีมือผมเข้ามาเห็นไหมโอเคอันนี้ก็เป็นอีกเครื่องนึงที่เขาบอกว่าอาจจะหาผีได้แต่พูดในความเป็นจริงแล้วมันก็เข้าใจไหมอ่ะมันก็แบบไม่ได้ 100% ขนาดนั้นแต่เราอาจจะเจอมั้งอะไรนะอันนี้เนี่ยมันเป็นความเชื่อของคนจีนเขาบอกว่าเป็นโยนถ้าเกิดลงหงายๆหรือว่าคว่ำๆพร้อมกันเนี่ยคือใช่ถ้าเกิดลงหงายคว่ำหงายอย่างเงี้ยคือไม่ใช่ที่นี่มีผีหรือเปล่าถ้าคว่ำหงายใช่เห็นไหมอันนี้มันไม่ใช่ก็แสดงว่าผีอ่ะบอกว่าไม่มีไงโอเคผีบอกไม่ได้ผีบอกไม่มีนี่มันมีหรือไม่มีก็ผีบอกไม่มีก็คือต้องไม่มีเป็นนวัตกรรมของพี่เองเขาเป็นบอกว่าเป็นนวัตกรรมทุกคนเงียบนะคือมันจะจับแรงสั่นสะเทือนกับเสียงนะครับเฮ้ยมีเสียงด้วยตกใจจัดอันนี้คือเสียงน่ากลัว
ัวมากตอนนี้เนี่ยเรากำลังเดินไปที่ต้นกำเนิดของทุกอย่างนะครับของสิ่งลี้ลับหรือเรียกสั้นๆว่าผีนะครับทุกคนซึ่งผมให้บอสเนี่ยถือโกโปรอยู่หลังกล้องด้วยถ้าเกิดกล้องดับเองโดยที่ไม่ได้ใช้มือจับก็คือใช่เปิดประตูอ่ะรู้เองเนี่ยก่อนไปพี่อย่าพาหลอนได้ไหมพี่เมย์เดี๋ยวนะจะอุ้มมาทำไมเดี๋ยวรักอะไรขนาดนั้นรักน้องดูแลน้องดีๆนะใช่กับน้องทื่มร้องนะโอเคนี่คือจุดต้นกำเนิดของอาจจะนะครับเป็นปัญหาทุกอย่างเฮ้ยยิ้มไม่มีใจพี่ผมร้องเสียงงงเลยนี่คือเครื่องวัดพลังงานถ้ามันมีพลังงานเนี่ยมันจะขึ้นแบบนี้ก็คือมีขีดขึ้นแต่ถ้าเกิดไม่มีพลังงานก็จะเป็นแบบนี้มีพลังงานนั่นแสดงว่าไม่มีพลังงานจะล่างมันพลังงานเยอะจริงๆแล้วเรือมันอาจจะพูดว่าโบแมนโบแมนข่อยโบแมนกูน่ะก็ต้าทิมมึงเล่นมึงเสือเอามาเล่นซูซือมาน่ะโบแมนข่อยแต่เราสงสัยสร้างเรือนะครับเพราะว่าตั้งแต่มีสร้างเรือมาคือมันมีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นเยอะจริงๆถ้าเกิดมันมีผมวิ่งอ่ะผมพูดจริงลองลองเฮ้ยตะกี้ขึ้นนิดนึงไอ้สัสหรือว่าเป็นแท่งก็แบบเฮ้ยไม่มีปะไม่มีอย่างอย่างว่าถ้าเกิดเขาบอกว่าถ้ามีพลังงานวิญญาณมันจะขึ้นไงแต่นี้ถ้าเกิดมันไม่มีคือไม่มีหรือเปล่าเนี่ยมันไม่มีลองลองลองชิ้นต่อไปดูไหมนี่คือเครื่องเทอร์โมมิเตอร์นะครับเราวัดพลังงานคือมันไม่มีอะไรเลยอ่ะคือถ้าเกิดมันมีอะไรเนี่ยมันจะเป็นวงสีแดงแต่ตอนนี้เนี่ยมันมีแค่เขียวเห็นไหมครับทุกคนเป็นโล่งๆมันเท่ากันหมดเลยกำแพงตรงนี้เนี่ยคือเรือนะครับทุกคนจะมองเห็นปะเขียวๆไอ้นี่เห็นเป็นเหมือนคนลำวะเดี๋ยวๆๆตรงนี้ไม่ใช่ไม่ลำหรอกพี่เฮ้ยมันเป็นดวงกลมๆเฮ้ย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 มันไปยืนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่เปิดไฟดิเอาเอาเปิดไฟดิเปิดไฟเดี๋ยวไม่มีไม่มีเห็นอยู่เห็นปะเออไม่มีอะไรเลยแต่เมื่อกี้เป็นกลมๆนะเชื่อเทอร์โมมิเตอร์ไปรอด้วยรอด้วยดิเฮ้ยไอ้เฮ้ยหรือมันเป็นไปได้ไหมว่ามันเป็นแค่แบบหักเหแสงแล้วมืออุสันมืออุซ้ายขวามันพี่กรณ์ก็ซ้ายขวามันเลยทำให้แบบเขียวๆมันดูขยับมันไม่ใช่แสงพี่มันคือวัดอุณหภูมิใช่แต่ว่ามันเป็นอะไรเขียวๆใช่ป่ะเหมือนเราขยับเหมือนแบบกราฟมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามอุณหภูมิแล้วก็เหมือนแบบเราขยับซ้ายขวาเหมือนกล้องมันก็ไม่ได้อยู่กับที่มันเลยแบบลองอย่างนี้เลยลองกับผมเลยไหมเออเนี่ยคล้ายๆกันเลยนะไม่ของไอ้บอสมันเป็นจุดแดงๆเห็นไหมที่เมย์อยู่นิ่งๆดิเนี่ยเห็นไหมมันเป็นจุดก้อนแดงๆเห็นไหมถ้ามันพอมันเป็นคนอ่ะเฮ้ยแต่ผมกลัวจริงๆนะเนี่ยแต่เมื่อกี้มันขยับก็จริงแต่ว่ามันเป็นสีเขียวผีน่ะมันเขาบอกว่าอุณหภูมิมันเย็นกว่าคนนะเว้ยแต่ว่ามันก็ไม่มีวิทยาศาสตร์มารองรับเขาบอกว่าผีอ่ะมันในคลื่นพลังงานความเย็นเวลามาปุ๊บเราขนจะลุกผมมองว่าเวลาเราแบบกลัวอะไรทุกอย่างนึงเราคิดอ่ะอุณหภูมิเราเปลี่ยนมันแบบเหมือนอุณหภูมิเราแบบจะลดต่ำลงแล้วมันทำให้ขนลุกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ยังพิสูจน์ไม่ได้เฮ้ยแต่มันเป็นกระต้องไปดูที่ตัดต่อว่าแบบแขนอะไรมันเป็นยังไงมาแมวคนนี้อย่าเลยเราจะพิสูจน์ในสตูดิโอนี้ก่อนตะกี้เราอยู่ที่นั้นใช่ไหมด้านหลังจริงๆแล้วอ่ะเราต้องไปตรงขัดห้างด้านหลังครับทุกคนจำได้ไหมครับคลิปที่ผมไปขัดห้างแล้วผมได้ยินเสียงเออที่อู่ได้ยินเสียงไม่มีอะไรอะไรแล้วอุตะโกนทำไมว่าที่ก็คิดขึ้นมาได้ไงว่าตอนที่แบบอยู่ในขันห้างอ่ะที่ผมอยู่ข้างบนคนเดียวแล้วผมได้ยินเสียงเดินอ่ะทั้งนั้นที่ไม่มีใครอยู่อ่ะตอนดูคลิปผมยังกลัวเสียงเดินใบไม้แกลบแกลบแกลบตรงนั้นไม่ต้องไปหรอกมั้งเดี๋ยวเราหาในสตูดิโอสมมุติตรงนั้นมีผีจริงมันก็ไม่ได้เข้ามาไงแต่เราเปิดประตูมันก็เข้ามาแล้วนะก็ช่างมันแล้วก็หาในประตูทหารพร้อมหรือเปล่าพร้อมแทนมาเป็นได้มาเป็นสับปะเลอมากับพวกพี่ก็ได้โอเคเดี๋ยวเราจะลองตามหาในสตูดิโอก่อนนะครับว่ามันมีคลื่นอะไรแปลกๆหรือเปล่าคนบ้าอะไรครับเพื่อนๆครับมาหาผีบ้านตัวเองครับเฮ้ยอะไรเจอพลังงานความร้อนอะไรอย่างสักอย่างนึงตะกี้แดงๆบอสเดินผ่านหรือเปล่าเออบอสมึงเดินผ่านเหรอใช่โอเคเฮียแม่งใครทุ่งเลยครับเพื่อนพี่บอกว่าได้ยินเสียงคนเคาะกระจกอ่ะฝั่งนี้แหละแล้วปัญหาที่ช็อกคืออะไรไปพี่คือพี่เจลอ่ะเขามาก่อนใช่ไหมเขาก็เล่าว่ามีเสียงเคาะเหมือนกันแล้วพี่เจลออกไปพี่ตี้มาพี่ตี้ก็เล่าเหมือนกันเลยปัญหาคือกระจกเนี้ยผมว่ามีต้นเหตุได้ยินเสียงเคาะเหรอใช่แล้วไฟก็มีกระจกกลมๆอ๋อนี่เหรอใช่แล้วพี่ฝั่งตรงข้ามห้องเนี้ยบ้านล้างใช่หลังกำแพงนี้บ้านล้างสองหลังนะครับมีบ้านนี้แล้วก็ฝั่งนู้นด้วยปกติไม่กล้ามองไปบ้านฝั่งตรงข้ามเลยว่ะไม่มีและตอนนี้เนี่ยเรากำลังจะเดินทางเข้าไปจุดนึงนะครับซึ่งเป็นจุดที่น่ากลัวพอสมควรเลยนะก็คือจุดหลังโรงงานเก็บไม้ของพวกเรานะครับทุกคนใช่ครับมีเรื่องเล่าบ่อยด้วยนั่นนี่ก็ไม่มีลองเปิดดิได้ไหมวิแดง
แพงเหรออ๋อมันเป็นกำแพงกำแพงตรงนี้เราจะลองหาคลื่นพลังงานความร้อนที่ไม่ใช่คนนะครับโหยากมากเลยอ่ะต้องอยู่นิ่งๆเดี๋ยวเราอยู่นิ่งๆต้องอยู่นิ่งๆยืนนิ่งไว้บอสนิ่งๆไว้แล้วนึงไม่ได้จับภาพกว้างคือไว้นะโอเคนะมันยังขึ้นอยู่ป่ะบอสโอ้ยเหี้ยมันมากกว่าเดิมด้วยจริงเหรอมันมากกว่าเดิมไอ้เหี้ยกูจะเยี่ยวแตกแล้วพี่แล้วบอสมีโทรศัพท์กับตัวป่ะไม่มีกล้องไม่เกี่ยวเลยสัญญาณกล้องไม่เกี่ยวเหรอวันนี้ไว้ก่อนบอสไว้ก่อนมันยังกว้างไม่พอไอ้เหี้ยผมจะเยี่ยวแตกมันเยอะกว่าเดิมเฮ้ยหายอยู่เดิมออนไม่อยู่ตรงนี้เลยเหรออุ้ยอุ้ยลองเข้าไปอีกดิโอ้ยเอาแขนคนอื่นได้ไหมลองเข้าไปอีกดิเดินค่อยๆเดินเข้าไปค่อยๆเดินเข้าไปบอสค่อยๆเดินเข้าไปค่อยๆเดินเข้าไปเข้าไปแล้วเลี้ยวซ้ายนะบอสโอ้ยเต้ยอะไรกันนะขนาดตอนนี้ผมเดินเข้ามาในโรงเก็บไม้นะครับมันก็ไม่มีสัญญาณอะไรขึ้นนะครับเฮ้ยมันขึ้นนี่หว่าเฮ้ยเฮ้ยโคตรเยอะเลยอุ้ยพี่กล้าแผนกองทั้งหมดค่าเนาะมันเป็นโล่งๆอุ้ยทำไมโรงงานผมมีพลังงานขึ้นอะไรมันจะขนาดนั้นน่ะคือมีแบบนั่งอยู่ตรงนี้1 2 3 4 5ยืนมองเราอยู่ตรงเนี้ยตาบโบ4 5คนแล้วก็แบบ7 8 9 10ยืนเนี่ยแล้วเราก็จิ้มอยู่อย่างนี้อยู่เนี่ยแล้วขึ้นมันก็ขึ้นอย่างเงี้ยแล้วหน้าเขาอยู่ตรงเนี้ยลองจินตนาการดูนะครับโอเคเราไปกันเถอะในนี้เราเห็นเป็นขึ้นซึ่งมัน 100% หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับมันคือขึ้นอะไรอาจจะเป็นขึ้นโทรศัพท์ผีขึ้นเน็ตก็ได้พีก็ได้จุดหนึ่งที่เราจะไปนะครับก็คือด้านสตูดิโอของเราเนี่ยมันมีตึกหนึ่งโอ้โหคือมันเป็นหอพักเก่าแต่กลัวไปพ่อๆกันข้างหลังเลยนะมันเป็นหอพักเก่า20ปีแล้วนะครับที่มันเป็นกิจการของที่บ้านผมผมไม่รู้ว่ามันมีประวัติอะไรหรือเปล่าเพราะว่าเราเพิ่งโตมาเนาะครอบครัวผมอาจจะไม่ได้บอกอะไรหรือเปล่าพี่อย่าจะพาผมขึ้นไปอีกใช่เดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนอีกจุดหนึ่งโอ้น้องน้องยังไม่ได้ทำเลยภารกิจใหญ่นะน้องน่ารักจังไงนะน่ารักตรงไหนเนี่ยน้องสำแดงเด็กไหนนะเดี๋ยวลองเนี้ยโอเคไหมแค่เงินช่วยโอเคยังเฮ้ยน้องยิ้มแสดงว่าน้องอารมณ์ดีที่จุดที่เราจะขึ้นไปนะครับก็คือบนตึกนี้ประวัติมันไม่มีอะไรมากมายครับมันคือตึกร้านที่เรากำลังทุบเพื่อรีโนเวทเป็นสตูดิโอแต่มันมีเหตุการณ์นึงที่มีคนพูดกันก็คือที่มันแปลกสุดในตึกนี้เลยนะเขาบอกว่าเขามีผู้หญิงอยู่บนตึกเห็นผู้หญิงอยู่บนตึกทั้งที่บนตึกนั้นเนี่ยเก็ตป่ะมันไม่มีใครอยู่เพราะว่าตึกเฮ้ยไฟดับเหรอเอ้าทำไมมันดับแค่ในสตูเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ข้างหน้ามันยังไฟติดอยู่เลยอู๋แล้วมันดับแค่ในสตูอ่ะข้างในดับหมดเลยเหรอข้างหน้าไม่ดับนะเดี๋ยวไม่ดับเดี๋ยวไฟเดี๋ยวไม่จริงๆอู๋ไฟข้างนอกมันก็สายเดียวกันข้างในปะอุ้ยเซตเต้นตุ๊บๆเลยเต้นกำลังจะหลับเลยไอ้เหี้ยแต่ว่าด้านหน้ามันเปิดตีหมดเลยไปปกติเลยไปตึกเราก็ยังติดเลยอุ้ยมาอุ้ยมาเสียงอะไรเสียงเครื่องปั๊มน้ำเฮ้ยทำไมมันดับอ่ะมันดับแต่ข้างในด้วยนะไม่ใช่อะไรไฟนี่มันติดด้วยใช่ถ้าดับมันก็ต้องดับทั้งชุดดิมาเอาอะไรโอ้ยไอ้เหี้ยไม่ใช่แล้วอุ้ยไม่ใช่แล้วรอด้วยเอาแก๊งหนีมาด้วยอย่าเอาหมามาด่าไม่เอาไปเอาเข้าไปก่อนเข้าไปดูหมาหน่อยได้ไหมจะไปข้างบนกันเลยกันไหมล่ะนะจะเป็นเลยเหรอจะไปเสียงอู๋สั่นๆล่ะต่อเลยว่าต่อเลยกันเลยที่เขาไปตามหมาข้างบนมันชื่ออะไรนะที่มันออกไปอ่ะไอ้ชื่อพี่ไฟเขาเป็นพี่เลี้ยงหมามาอยู่กับน้องเจลที่ออกไปแล้วทั้งคู่เลยนะครับไอ้สุขสันต์อ่ะวิ่งขึ้นไปนี่ครับทุกคนตุ๊บวิ่งขึ้นไปขึ้นไปชั้น3มันขึ้นไปทำไมสุขสันต์เออสุขสันต์นี่ไม่รู้มันเป็นหมามึงไปถามสิแต่ประเด็นคือตอนที่กำลังจะลงมาตอนที่จะอุ้มมันพามันลงมามันมีเสียงเคาะประตูตุ้งแล้วน้องเขาอ่ะยืนยันว่าเสียงอ่ะที่ได้ยินเนี่ยมันมาจากเสียงชั้น3จริงไม่จริงไม่รู้แต่น้องแม่งไม่มีเหตุผลที่จะโกหกผมก็เลยแบบไม่รู้ว่าแบบมันยังไงนะครับเราไม่ได้เจอกับตัวอันนี้มันเป็นเรื่องที่น้องเล่ามาว่ามันมีเสียงตึ้งๆแล้วก็เสียงเงาผู้หญิงที่คนบอกเขาอยู่ชั้น3โอ้โหแล้วพี่จะขึ้นไปชั้น3แล้วเราก็จะขึ้นไปชั้น3คนลุกแล้วโหโอเคไปโอเคไปกลางวันก็ไม่ขึ้นไปเนาะตึกนี้ไม่มีทางไฟดับแน่นอนเว้ยเพราะมันไม่มีไฟมันก็ไม่มีมันจะดับได้ยังไงโอ้ยสายตาอุ้ยระวังดูพื้นนี่คือบรรยากาศนะครับ
We got ghost baby นี่คือโดยรอบประมาณนี้ชั้น2เราไม่ไปไปชั้น3มันต่อเอ้าโอ้โหเอาเฮ้ยมึงกลัวอะไรไม่คือเอาคนกลัวผีมาพึ่งนี่เราอยู่สตูดิโอจริงๆมั้ยเนี่ยโอ้โหเป็นอะไรเนี่ยตรงไหนนี่เนี่ยเนี่ยเอ้ยไม่อยู่ตรงแขนอย่าว่าน้องได้ไหมน้องทำอะไรผิดอย่างไม่ทำอะไรผิดเลยตาก็ไม่ยอมจุ๊บน้องก่อนโอเคแต่ก่อนเขาใช้ใยมะพร้าวในการทำที่นอนใช่แล้วหนักมากเลยนะจริงเหรอใช่แปลกจริงรังนกชอบได้ยินเสียงกระทืบป่ะกระทืบอะไรอีกบอสทำไมมึงไม่ได้ยินเสียงเดียวเลยไม่ได้ยินอะไรเลยว่าเราครั้งเลยทุกครั้งมึงจะเป็นคนเดียวที่ได้ยินเสียงแปลกตั้งแต่โรงพยาบาลล้างมันก็ได้ยินกินได้กินนมอยู่คนเดียวดีไปไหมมันหนีนิ่นอ่ะกระทืบอะไรบอสนี่คือทางขึ้นขึ้นไปข้างบนนี้นี่คือคานนะครับที่น่าจะมีใครมานั่งเดี๋ยวผมจะให้แต่ละคนเนี่ยอยู่ในห้องปลอดภัยของมันนะครับแล้วก็ดูว่ามีหุ่นเนี่ยจะร้องหรือเปล่าอันนี้พี่ไม่ได้นัดกันไว้โอเคเลือกเลยเลือกห้องไหนเลือกเลยฮะพี่แจ๊กก้าพี่เลือกห้องข้างในก็ได้ไปดิโอเคเราจะทิ้งพี่เมย์ไว้คนเดียวข้างในโอเคไหมก็อันนี้เหรอเออผมจองห้องนี้ไม่เราก็ทิ้งพี่เมย์ไว้คนเดียวเลยเราอยู่ข้างนอกกันตรงนี้แหละพี่เมย์กล้าปะกล้าได้พี่เมย์กล้าก็ไปที่ยังไม่มีคนอาศัยอยู่จะมีวิญญาณไงแล้วตึกนี้มันไม่มีคนอาศัยมานานแล้วไงเขามาก่อนพี่ใช่โอเคผมจะให้พี่เมย์นั่งอยู่ห้องนี้แล้วกันโอเคครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวผมจะตั้งน้องไว้ตรงนี้นะครับหูห้ามแกล้งนะได้ไม่มีใครอยู่ชั้นนี้พี่เมย์กับน้อง2ต่อ2สวีทวีวีนี่ผมไม่ได้แกล้งพี่เมย์นะครับพี่เมย์อาสาเองนะครับทุกคนคือน้องเนี่ยจริงก่อนคือน้องเนี่ยจะจับคลื่นความถี่นะครับอย่างที่ผมบอกถ้าผมพูดเออปิดแล้วปิดแล้วปิดอีกครั้งนึงโลแต่คิดปิดแล้วมันพูดเหรอมันเลื่อนพี่ปิดแล้วปิดแล้วมันเลื่อนหรือมันใช่มันเลื่อนมันเลื่อนแล้วมันก็พูดพี่ปิดแล้วเมื่อกี้อันนี้ไม่รู้นะพี่เมย์พูดผมไม่รู้นะเจออะไรก็ว่าไปตามนั้นอันไหนน่ากลัวมากน้อยคือมันโผล่มาเต้นหลังพี่เมย์ผมก็ให้ทุกคนเห็นอย่างนี้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไปแล้วนะครับทุกคนขอพี่เมย์เจอโอเคไหมโอเคพูดที่อยากเจออยากเจอออกมาหน่อยคนจริงว่ะออกไปเลยสู้ๆ10นาทีนะเดี๋ยวมารับได้มีอะไรตะโกนให้เห็นด้วยนะโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าพี่เมย์จะเจอเหตุการณ์อะไรแปลกๆหรือเปล่าน้องไม่ได้ผลแน่นอนแต่ที่ได้ผลของเราวันนี้ก็คือเครื่องโทรมิเตอร์นะครับมันจับอะไรแปลกๆได้แต่ก็อาจจะเป็นอุณหภูมิบางอย่างโดยเฉพาะเครื่องนี้เครื่องสัญญาณผมคิดว่าในโลกนี้มันมีเครื่องสัญญาณหลายแบบขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าขึ้นโทรศัพท์ขึ้นอินเทอร์เน็ตขึ้นไวไฟเกือบเยี่ยวแตกเพราะอันเนี้ยแล้วก็อันนี้ไฟดับใช่แต่เรื่องไฟดับนี่แปลกมากเพราะว่ามันดับแต่ในสตูดิโอมันไม่ได้ดับด้านนอกใช่ปกติไฟมันต้องดับพร้อมกันมันดับแป๊บเดียวด้วยใช่แปลกนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้ผมก็ไม่ได้บอกว่าผีไม่มีจริงแต่ว่าผมไม่ได้เชื่อขนาดนั้นเพราะว่าผมก็เคยโดนผีหลอกอยู่ในความเชื่อคนไม่ได้เห็นเป็นตัวแต่ผมเห็นเป็นสิ่งของขยับใช่ผมพี่เกดเล่าเท่าไหร่เล่านี่ประมาณครึ่งชั่วโมงใช่เล่าคือน่ากลัวมากผมเคยเล่าแล้วในไฟเอ็มประเทศไทยเอ็นซิตี้เย้จริงผมเคยเล่าเดี๋ยวทิ้งลิงก์ดิสคอร์ดไว้ด้านล่างไปสอบไปเรียนตอนนี้กำลังทำแก๊งอยู่และสุดท้ายนี้บทสรุปของสตูดิโอเราก็คือไม่มีมีมันตรวจเจออาจจะมีนั่นแหละก็ว่าเราไม่ได้สูญสลายไม่ได้